าอยู่แล้วอะไม่ค่อยเห็นเน้นจังหวะการเติมเท่าไหร่นอกจากการได้ซูเปอร์แมนนะแล้วตรงนี้จี้มาชุดใหญ่จะโดนออฟฟันฟิกเกอร์เหมือนตรงนี้มันจะไม่พ้นแล้วจ่ายขาป้อมมาติดสแต็กตรงนี้คิมเซนเซ่บินกันในป้อมเลยป้อมถึงทาวเวอร์เลยครับจังหวะนี้ตัวเพียงต้องตามลากมาแบบนี้แม้ในเลชั่นนิดนึงครับแล้วกรีเบกก็ถอยมาแล้วตัวของไซร้อนโดนบีบแล้วกระสุนนั้นสุดท้ายของมูหวานมันลอยไปพอติดพอดีเป๊ะเลย5นาทีแล้วด้วยมูหวานไม่สนใจอะไรครับติดป้อมให้ก็ยิงป้อมอย่างเดียวเลยเป็นตัวมาร์กี้ที่ไปเล่นกับ DSL อยู่แต่ว่ากดได้อยู่หมัดเลยฮะโอ้แล้วตัวนี้แซวต้องออกไปหนึ่งรอบเพื่อมาเช็คทีมตรงการไหลเข้ามาเลยเกสเตอร์เก็บปุ๊บตรงนี้ได้ก่อนครับพี่บอลตัวออมซานจะตามเข้าไปรับแล้วทาวเวอร์รับไม่ไหวก่อนแล้วฮะปุ๊บเดียวฮะภาพตัดมาแป๊บเดียวเนี่ยปุ๊บเนี่ยเสียฟิกเกอร์เข้าไปแต่ว่าไปตายในป้อมด้วยฮะโดนดันมาตรงนี้ชุดใหญ่เลยฮะไม่ได้บวกสุดนะเกมนี้โซนเอาทาวเวอร์ก่อนแล้วจะไปเล่นตรงนี้ไม่น่าจะได้ DSL ยังไม่มีจังหวะฮึดฮาโชหรือว่ากดอันติให้ตีหัวฝั่งของข้าแม้แต่สักครั้งเดียวฟิกเกอร์ใส่มาดึงใครไปดึงต่ามาตรงนี้ไม่น่าจะรอดคิมเบเกอร์ใส่หน้าต่อด้วยฮะโลดระยะตรงนี้เรายัดคาบ่อเลยคิมเซเซไปบินใส่ตัวของเซโรตรงนี้จะเทชีวิตสุดท้ายแล้วหน้าบ้านคนที่ยืนอยู่ก็ไม่ไหวจริงอะเบคอนทาวเบคอนทาวตรงนี้หมายทุกอย่างนะพยายามผู้ใดพิสตรงนี้ปิดฉากสุดท้ายของเกมแรกไปก่อนนะเดี๋ยวก็ทามะสกอร์เกมนี้เนียนจริงๆนะ9ต่อ2 11นาทีอ่ะไม่เสียเลยตายเลยครับมีแค่เต่าเอกที่ตายคนเดียวเท่านั้น2คิวจะเข้า2เลนพร้อมกันครับแต่ว่าคิปเลนล่าเนี่ยโดนตัวเดี๋ยวก็ทาไปตัดก่อนนะแบบนี้ขึ้นบ้านไม่ได้ครับเกลจิจับตามองรู้ที่ของเต่าเอกด้วยฮะเกมนี้จะเป็นยังไงฮะหยิบมาได้เหตุการณ์พวกเขาครับตามทางหรือเปล่าแล้วดูให้มาร์กี้ไปยืนอยู่ตรงวอยพอทอนแล้วเตะใส่หน้าไปนะแล้วยังกดโปรเทคป้อมไว้อยู่รอบครับไม่ได้หายใจแต่ก็ถือว่าตรงนี้คือทาโชไหลมาแล้วกดคอนเทนเนอร์ใส่หน้ามีสเตอร์ลิงไดร็อกลอยมาตรงนี้เป็นเกสเซอร์ที่เข้ามาพยายามล้มตัวใครตกแต่ไม่ได้ชีวิตใครต่อไปต้องเทชีวิตตัวเองไปฮะกลายเป็นขึ้นบ้านมีปัญหาเคลจีรอบนี้ขึ้นบ้านนานมากครับดาร์สเลเยอร์ก็แล้วเดมอนเดสเตอร์ก็แล้วดูเนี่ยไม่ได้ครับเกลจีก็ทำคิดในด้านล่างบ่อยๆซัดเข้าไปก่อน1703แต่คิดว่าจะไหลเข้าใครโตไปก่อนเลยแล้วเปิดใส่คุณใครโตเจ็บครับไปแล้วใครโตตรงนี้มีกอเกิดฟื้นขึ้นมาได้หรือไม่ครับโตยกมาแต่ว่าตัวสามารถเก็บของซัดได้ยก2แต่มันไม่มีดาเมจแล้วฮะตัวของด้านล่างปูปูต้องตามไปเองแล้วมีไซรอสเติมมาให้อีกเม็ดนึงเต่าเอ็กว่ายังไงครับตรงนี้ตัวปูปูจะไหลเข้าไปแต่ว่าก็ยังเคลียร์คิดหมดรอบที่3ก็ยังขึ้นไม่ติดนะพี่บอลโอ้สะบัดดาบฟินิกไปไม่ถึงครับมังกรปล่อยใกล้เพื่อหวังจะเอาทาวเวอร์แน่ๆฮะแล้วตรงนี้เปิดวอยพอท่อมาเรนตรงกลางก่อนกดโปรเทคป้อมไว้ด้วยออมซันก็ไปถอนดึงไว้นิดนึงแล้ววอยพอท่อพากลับไปหมดเลยไม่ได้ใครอีกแล้วเคโอจีคือแกวางบ่อไว้หน้าบ้านนะครับแล้วก็เอาไปกันแค่หน้าบ้านตรงนั้นเนี่ยใช่ฮะก็กันกันเท่าที่มีมีโดนสวนรอบเดียวก็แพ้เหมือนกันนะไม่รู้จะทำครีปยังไงด้านบนด้านบนบัตเตอร์ฟลายแล้วนี่ไงฮะแพ้ใส่หน้ามาชีวิตที่2รอเช็คบินอยู่เพื่อนะโชว์ตรงนี้รอมาที่เก็บไม่ได้ด้วยแล้วดูจะไหลหรือเปล่าสำหรับตัวออมซันยังวิ่งหน้าตั้งกลับบ้านได้ดีอยู่อะให้กลับครับจังหวะนี้แล้วแอมาพลาดไปนิดนึงเกี่ยวมาท้อนมาใส่กาวเรียกเพื่อนมาตัวออมซันค้ำ DSL ค้ำไม่ไหวหน้าใส่ร้อนจริงอะจริงมากี้เตะซ้ำเข้าไปอีกหนึ่งทีเต่าเอ็กจะไหลต่อเนื่องแล้วปล่อยตัวรออยู่หลังป้อมของฝั่งตรงข้ามครับใส่ร้อนเข้ามายิงต่อเคลียร์คลิปหมดแล้วปวดไถ่ป้อมแล้วไถ่อย่างเดียวไม่ต้องรอคีบแล้วครับทางด้านเกสเซอร์ก็ไถ่บนมาด้วยครับทามทูไปก็ทามเลยหรือเปล่ากับเวลาตรงนี้ลงเต่าเอ็กครับสกิลที่สวยด้วยปุ๊บปุ๊บได้ครับเกสเซอร์จะเอาตายก่อนเลยแต่ปุ๊บปุ๊บยังมีแข็งหรือเปล่ายังไม่3นาทีครับใช่ครับเพิ่งนาทีเดียวครับไปโดนเกสเซอร์อาศัยความได้เปรียบครับกับตัวอาร์บีนะไม่ชัดเจนนะของเบคอนทามไปเจอใครมาไปผ่านกลับมาก่อนแล้วโดนกัดเลยลูกนี้มาเลยฮะเน้นๆเต็มๆมาหัวนี่เอวซ้ายเอวขวานะใครโตอะโอ้โหแล้วมาสมรภูมิในกลางกันต่อครับมิดวอลครับมิดวอลต้องมานะฮะออกอินทุกสกิลแล้วแรกกันอยู่ตรงนี้นะก็แชนพุ่งไปข้างหน้าพยายามสูดเลือดมาแต่ว่าเกสเซอร์ขวดแรงเกินไปฮะไปกัดคอใครมาแล้วคนที่หายไปคือทางด้านของปูปูนี่คือตำแหน่งเดิมที่ปูปูตายลงไปฮะไม่มีดีเลยนะไม่มีเซฟฟิสนะครับโอกาสทองของเบคอนทามาทองกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับดีจัดนะได้ฆ่าแล้วก็ได้ป้อมแถมกลับมาเอาออบเจคทีฟตรงนี้ได้อีกฮะดูว่าได้กริ้งหรือเปล่าแล้วไปจับใครฮะโดนอยู่ด้านในเต็มแล้วไปจับ DSL มาโดนสวนมาตรงนี้เต่าก็น่าจะตาย Prepare to be odd สวนมาตรงนี้ก่อนแล้วตวิงหมุนมาปับปับปับควงมาโอ้โหดูการปั่นของตัวของมูหวานะแล้วหายไปถึง2ตัว3ตัวไหลมาเซโรแล้วอีกหนึ่งที่ตรงนี้จะกดแข็งทันอยู่แล้วมีของคิมเซนเซในการเบรกเพลย์จังหวะตรงนี้ลิฟแล้วมีโอกาสขึ้นบ้านในการปิดเกมได้เลยฮะหม่งได้ขนาดนั้นจะเอาอะไรไปรอดแล้วเกลจีเมื่อสักครู่คือหม่ง3อะโอกาสจังหวะดีเนี่ยเกสเซอร์รวมถึงคู่หูเพื่อนรู้ใจตัวมูหวานด้วยแล้วเข้าไปแล้วฮะค
ขอเกมที่4กลับมาก่อนเดี๋ยวค่อยไปว่าเกม5ล็อกปูปูไว้ปิดแล้วรอเตะใส่ DL อีก1รอบครับทีมเข้ามังกรเข้าปิดบ้านเบคอนไทม์เสมอ 2-2 ฮะเกลจิโอ้โหเดือดจัดนะได้เกม1ครับเกม4ไปแล้วด้วยโอ้แล้วต่อยได้สวยรู้มุมจังหวะตรงนี้อยู่แล้วอ่ะ DSL ไปเกี่ยวโซนด้านหลังมาเจอโซนไล่มาคิมเซนเซเบสเดอร์เอาสปิชั่นเกี่ยวมาด้านหลังแล้วลูกไปอย่างที่2เซโรตายไปก่อนศพแรกตัวของชอนไม่ได้เกิดแล้วตัวใครโตตามที่ไปติดคิมเซนเซเปิดสวยแล้วเก็บไป2เลยฮะเอาป่าด้วยครับเรนบัฟเผลอๆจะไปด้วยสวย2ช็อตเลยครับทั้งตัวมาร์กี้ที่ไปเหยียบปุ้มตรงนั้นทำให้ข้อมูลของ KLG พังทลายนะครับแล้วเบสเดอร์เอาสปิชั่นนะเคาะกำไรมันในจังหวะที่ตัว KLG ยังไม่มีคริมซิ่งครับไปสองตัวแบบนั้นได้มา2คิวครับตัวเมลอนทามสวยจังนะโดนดิแบบนี้ใครโตโอ้โหไม่น่ารอดครับมาร์กี้ตามมาอยู่แล้วแล้วตัวเองก็เห็นอยู่แล้วว่ามาร์กี้มาตามไปตรงนี้ได้สวยคนที่อยู่ด้านในเป็นคิมเซนเซ่ฮะรับกล่องของตัวเองมาแต่ว่าโดนซีซีตรงนี้มีเพื่อนตามมาอ้าวแล้วเหมือนไม่ได้ขึ้นรถตรงนี้ก็โชเฟอร์พาไปก่อนนะแง้นๆยังรอดครับจังหวะสุดท้ายคิมเซนเซ่จะล่วงอยู่แล้วฮะแล้วใครโตกดเลยไซเคิลมาตามมาเหยียบกลางระบายความแค้นนิดหนึ่งครับจังหวะนี้ไปเอาบูบับต่อแล้วมีดีแดวเจอครับแต่ว่าไม่ชัวร์อุ้ยมาได้พลาดนะไม่ชัวร์แมปเขาว่ามีกี่คนแล้วดึงได้แบบนี้ใครโตบอกลาหรือเปล่าครับใครโตก็จะปิดมาร์กี้เหมือนกันเหยียบซับงัดเขาหนึ่งทีแต่ตรงนี้เราเปิดมาดาเมจของทอนครับกดป้องกันแบบนี้โปรเทคป้องไว้เมื่อวานพยายามจะฝืนครับแล้วเซลล์ตรงนี้ยังฟิกเกอร์คินเซฟิกเกอร์ซ้ำอยู่เหมือนกันคินเซถล่มลึกเข้าไปแล้วครับตรงนี้ดีแดวจะเอาตายโดนดึงกลับไปกินด้วยครับวันนี้ไม่สามารถปิดหน้าดีเอสแอลได้ครับลงใครดีเหยียบคีปไปก่อนตัวของใครโตโอ้ได้แต่แค่ยืนมองฮะการเสียทาวเวอร์ตรงนี้ไปฮะโชว์ฟันมาตรงนี้แต่ว่าด้านล่างคีบเข้าแล้วดูดิฮะหมูหวานเล็งที่ป้อมก่อนนะไปไหมแล้วซิปกิ้งมาตรงนี้ไปแล้วฮะปิดบ้านเลยครับเด้งไป2ดูว่าตัวมาร์กี้ไปไล่ออกมาไซออนเปิดไม่มีที่จะยิงแล้วด้วยแล้วสุดท้ายป้อมตรงนี้เบคก็ทำเคลียร์คนก่อนไม่พ้นแน่นอนสำหรับ KOG เบคก็ทำกดไอคอนแล้วได้เกมนี้มาในเกมที่5ซีรีส์นี้ของเบคก็ทำครับเหมือนไม่ใช่บ้าน KOG ครับมันจัดนะคู่นี้ฮะสมนะมี5เกมอ่ะ